ขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและเกษตรศาสตร์ Business School คุณเจ้าธุรกิจจ้าสวัสดีค่ะพบกับรายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จกับดิฉันดร.ธีรารัตน์ วรพิเชษฐ์ถ้าพูดถึงเครื่องสำอางนะคะผู้หญิงหลายคนคงจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยที่จำเป็นในชีวิตเลยนะคะแต่หลายคนแต่งหน้าแล้วก็แพ้ค่ะแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรดีล่ะคะธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มีคำตอบไปชมวิทีอาร์ค่ะLove Made the Mineral Makeup เป็นสโลแกนที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ madammineral.com ธุรกิจเครื่องสำอางไร้สารเคมีที่คุณพลอยรัศมีสุยนันท์หรือคุณอินเจ้าของธุรกิจภาคภูมิใจนำเสนอสู่ลูกค้าเพราะต้องการนำลูกค้าย้อนกลับไปสู่อารยธรรมโบราณในสมัยที่พระนางคลีโอพัตราได้แต่งแต้มสีสันลงบนใบหน้าด้วยผงแร่ธาตุที่ละเอียดอ่อนโยนต่อผิวพรรณอันงดงามปราศจากสารเคมีน้ำหอมและสารกันเสียมินิเรลเมคอัพจึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองการอุดตันรวมไปถึงผื่นหรือว่าสิวต่างๆเนื่องจากว่าคุณอินผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเคยมีปัญหาในการใช้เครื่องสำอางเพราะใช้แล้วเกิดอาการแพ้เธอจึงได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นด้วยสมองและก็สองมือของเธอเองด้วยเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะสีสันและแฟชั่นหลากหลายแขนงบวกกับการใส่ใจเรียนรู้ถึงขนาดไปลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางผิวหนังสมุนไพรและสารออร์แกนิกต่างๆแม้กระทั่งปัจจุบันเธอยังเข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรปริญญาโททำให้เธอพร้อมทุกด้านที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแร่ธาตุขึ้นมาและเธอก็ไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้เพราะเธอจะคอยไปดูงานในต่างประเทศอยู่เสมอเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้มาดามมินเนอรัลโดดเด่นอยู่ในธุรกิจมินเนอรัลเมคอัพมายาวนานกว่า4ปีจากนั้นคุณอินยังได้ใส่ใจการทดลองในหลายๆรูปแบบและหลายๆขั้นตอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทยดังนั้น Mineral Makeup ของ Madame Mineral จึงเป็นเครื่องสำอางที่ใส่ใจผิวมากกว่าความสวยงามภายนอกความสวยของผิวไม่ได้เกิดจากการแต่งหน้าที่งดงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การบำรุงการฟื้นฟูผิวก็เป็นสิ่งที่สำคัญไปไม่น้อยลองตอบโจทย์ปัญหาผิวได้ด้วยมินเนอรัลเมคอัพของมาดามมินเนอรัลกันดูสิคะและนั่นคือเรื่องราวของมาดามมินเนอรัลในเบื้องต้นตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณพลอยรัศมีสุยนันท์เจ้าของธุรกิจนี้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณอินนะคะค่ะคุณอินคะธรรมดาแล้วถ้า เราแต่งหน้าแล้วแพ้เนี่ยนะคะถ้าเป็นดิฉันคงจะเลิกแต่งไปเลยหรือไม่ก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ทดแทนนะคะทำไมคุณอินถึงได้แนวคิดว่าจะผลิตเองได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอินเนี่ยมีสภาพผิวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะเป็นสิวและเป็นบ่อยไม่ว่ามลภาวะใดๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวยาหลายตัวมันบางทีมันไม่ช่วยเพราะว่าเรามันเกิดจากต้นเหตุอะค่ะอย่างเช่นแต่งหน้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเพราะมีส่วนผสมของซิลิโคนแว็กซ์ออยล์มันค่อนข้างที่จะล้างยากใช่แล้วทีนี้เนี่ยเกิด
การล้างยากรู้สึกว่าต้องมันต้องมีทางเลือกสำหรับตัวเราในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็เลยลองทั้งของในทั้งในและต่างประเทศแต่จนมาเจอว่าสุดท้ายแล้วมันยังไม่มีอะไรตอบโจทย์ Mineral Makeup เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราก็เลยสั่งจากของเมืองนอกเนี่ยเข้ามาแต่ว่าบรรยากาศบ้านเราร้อนมากค่ะไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดตัวเนี้ยขึ้นเราก็เลยศึกษาส่วนผสมแต่ละตัวค่ะแค่แรงบันดาลใจก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ยังมีคำถามอีกเยอะเลยค่ะที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจพักสักครู่ค่ะการสร้างต้นกล้าธุรกิจให้เติบโตต้องทำควบคู่กับการทำให้ยั่งยืนดร.จารุณีตันติเวชวุฒิกุลผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนได้แนะนำว่าการทำธุรกิจให้ดีและมั่นคงนั้นต้องมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการที่ทำงานทุกอย่างนั้นทุกคนต้องทำมาจากใจเมื่อทำแล้วก็จะมีความสุขย่อมก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจอย่างแน่นอนและบริษัท PTT Global Chemical ยังได้จัดกิจกรรม CSR ต่างๆเช่นร่วมมือจัดทำโครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดกับหลายพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาห้วยมหาดอย่างยั่งยืนส่งความใส่ใจสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจไม่ใช่แค่บริษัทอยู่ได้แต่สังคมก็ต้องอยู่ได้ด้วยค่ะPTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตประกันอุบัติเหตุของคุณมีแบบนี้หรือเปล่าให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 60,000 บาท 60,000 นี่รักษาได้แบบโรงพยาบาลดีๆได้เลยนะครับให้ค่าชดเชยวันละ500บาทโอ้เยอะนะเดือนนึงก็ 15,000 แล้วนะบางครอบครัวทำงานวันนึงยังไม่ถึง500เลยนะครับครอบคลุมอุบัติเหตุฆาตกรรมถูกลอบทำร้ายภัยก่อการร้ายจลาจลหรือนัดหยุดงานน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากโดนลูกหลงจากม็อบแล้วก็ประกันจ่ายก็ถือว่าแฟร์มากประกันไม่เคลมมีคืนประกันอุบัติเหตุใหม่จากไทยประกันชีวิตคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายมีด้วยเหรอสุดยอดเลยครับชอบอยากได้คืนดีกว่าซื้อแล้วก็ทิ้งไปหมดเวิร์กมากครับน่าสนใจนะคะถ้าตัวนี้มีผมทำเลยใจถึงค่ะชอบทำเลยชีวิตคุณมีค่าเงินคุณก็มีค่าประกันไม่เคลมมีคืนสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร02-269-9898คิดว่าบริษัทคนไทยยังไงก็ต้องดูแลคนไทยได้ดีค่ะไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจะมาเจาะลึกกันต่อนะคะถึงวิธีการทำธุรกิจมาดามมินเนอรัลนี้นะคะคุณอินคะมินเนอรัลเมคอัพของมาดามมินเนอรัลเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกอย่างต้องเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผงหมดก็คือเราจะมีตั้งแต่เบสรองพื้นคอนซีลเลอร์
finishing powder แล้วก็ brush on แล้วเราก็มีอย่างเช่นมีที่เขียนคิ้วจริงๆแล้ว brush on ของเราเนี่ยพิเศษมากก็คือสามารถนำไปผสมลิปกลอสหรือว่าวาสลีนเนี่ยเป็นลิปสติกได้อีกด้วยสรุปว่ามีครบใช่ค่ะเหมือนเครื่องสำอางทั่วไปเลยใช่แล้วถ้ามองภายนอกเนี่ยนะคะหรือวิธีการใช้งานใช้เหมือนเครื่องสำอางทั่วไปไหมคะถ้ามองวิธีภายนอกนะคะวิธีภายนอกเหมือนจะดูว่าใช้ยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผงหมดเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยคนที่แพ้จริงๆเนี่ยหรือคนที่เป็นสิวบ่อยๆเนี่ยมักจะไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยมาลองผลิตภัณฑ์ที่เป็นทำมาจากแร่ธาตุธรรมชาติวิธีการใช้นะคะจะมีแปรงเฉพาะเช่นแปรงแฟตท็อปหัวตัดจะเป็นแปรงที่ค่อนข้างจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปในเครื่องสำอางก็คือต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเล็กน้อยใช่ค่ะนะคะจริงๆแล้วถ้าเทียบเท่ากับราคาวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแพงที่แปลงจริงๆค่ะเพราะแปลงเนี่ยส่วนมากจะทำมาจากขนสัตว์ถ้าเป็นขนสังเคราะห์เนี่ยมันจะดูดตัวมินเนอรัลเมคอัพประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยการเกิดสิวเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วผดผื่นแพ้เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าเครื่องสำอางทั่วไปค่ะสำอางของมาดามมินเนอรัลเนี่ยเป็นสารธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยแล้วเครื่องสำอางทั่วไปมันเป็นสารอะไรยังไงบ้างคะเครื่องสำอางของมาดามมินเนอรัลนะคะการใช้งานเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเครื่องสำอางทั่วไปแต่การแพ้เนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่มีน้ำหอ มไม่มีสารกันบูดค่ะแต่ว่าเราเนี่ยผ่านการสเตอริไลซ์อย่างถูกต้องอย่างนี้ถ้าไม่มีสารกันบูดเนี่ยเราอายุการใช้งานมันก็จะน้อยกว่าเครื่องสำอางทั่วไปจริงจริงแล้วน้ำเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดเชื้อแต่ว่าทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นผงหมดเพราะฉะนั้นยากมากที่จะหมดอายุในเวลารวดเร็วค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราก็ไม่ได้มีอายุการใช้งานที่สั้นอะไรจริงๆแล้วการใช้งานของแร่ธาตุเนี่ยถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วนะคะจากที่เคยทดลองใช้งานมาเนี่ยมีบางตัวเหมือนกันใช้ถึงปีที่4แล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ช้อนเล็กๆเนี่ยตักออกมาตลอดค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเก็บไว้ในที่แห้งก็จะไม่เกิดการเสียก่อนเวลาอันควรแล้วในเมื่อเราไม่ได้ใส่สารกันเสียเนี่ยนะคะทำให้ระบุไม่ได้ว่าจะมีอายุการใช้งานขนาดไหนเนี่ยมีปัญหาในการจัดจำหน่ายไหมคะจริงๆปัญหาในการจัดจำหน่ายเนี่ยเราเนื่องจากเราได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มที่แพ้ง่ายและอย่างผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมีราคาต่ำลูกค้าเนี่ยจะเลือกที่จะใช้เนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายที่จะใช้สินค้าของเราลูกค้าค่อนข้างรู้อยู่แล้วค่ะว่าภายใน1ปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่แล้วจะไปขายตามเชลฟ์ได้ไหมคะจริงๆแล้วเราสามารถขายตามเชลได้นะคะแต่การกักตุนของเราเนี่ยต้องทำมากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่ขายตามเชลเนี่ยคุณอินใช้วิธียังไงอยู่คะอ๋ออินขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะจัดจำหน่ายได้โดยง่ายแล้วลูกค้าเนี่ยจะเข้าไปดูในตัวผลิตภัณฑ์สีแล้วก็สารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแล้วก็เลขที่อย.แล้ววิธีใช้แล้วลูกค้าก็จะได้เห็นรีวิวต่างๆของลูกค้าท่านอื่นๆที่เข้ามาใช้ทำไมถึงมาเลือกใช้มาดามมินเนอรัลนะคะจากตอนแรกเลยคือมีปัญหาว่าแต่งหน้าเนี่ยไม่ว่าจะแต่งยังไงเนี่ยสิวมันก็ยังขึ้นเป็นผดเป็นเหมือนอาการแพ้พวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยตลอดอะค่ะก็เลยมองหาเครื่องสำอางที่อาจจะแบบไม้กับผิวอะค่ะที่แบบว่ามันจะไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวให้น้อยที่สุดเลยอะค่ะก็เลยลอง Google จากอินเทอร์เน็ตดูว่าแบบมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็มาพบกับคำว่า MMU คือเครื่องสำอางจากแร่ธาตุแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะ
ก็ลอง Google ดูอีกทีนึงว่าแบบMMU คืออะไรร้านค้าประเทศไทยที่มี MMU คืออะไรบ้างแล้วก็มาเจอร้านคุณอินเนี่ยคือมาดามมิเนอรัลเป็นต้นๆเลยก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์แล้วก็สนใจในสินค้ามากในผลิตภัณฑ์เขาอะค่ะมันมีหลากหลายมันน่าใช้แล้วก็ดูสะอาดน่าเชื่อถือก็เลยลองมาสั่งดูอะค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เลือกใช้ MMU ค่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์มีคำแนะนำจากลูกค้าแล้วถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยสั่งได้เลยไหมคะถ้าสั่งซื้อเนี่ยสั่งทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะก็สามารถที่จะจัดส่งสินค้าไปให้ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าเกิดอยากจะเห็นตัวสินค้าจริงๆหรือว่าอยากจะสอบถามวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยจะทำไงคะเพราะว่ามันไม่มีพนักงานขายเงี้ยค่ะส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะติดต่อผ่านทางอีเมลหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะมีคนคอยบริการตอบคำถามค่ะก็คือมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยใช่ค่ะแล้วถ้าอยากได้จับได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์นี่ทำได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อชุดทดลองเนี่ยไปทดลองได้ก่อนเพราะว่าแล้วในขณะที่ชุดทดลองเรามีชุดทดลองเป็นเซตแต่เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทสเตอร์แถมให้ในจำนวนมากเพื่อให้ลูกค้าได้ลองสีสันค่ะอ๋อค่ะแล้วทางด้านข้อได้เปรียบนะคะมีไหมคะสำหรับการขายทางเว็บไซต์ข้อได้เปรียบในการขายทางเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประหยัดต้นทุนไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าในจำนวนมากสามารถทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีสินค้าเหลือเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บสินค้าไว้นานๆเลยใช่ค่ะแล้วมีลูกค้าเยอะไหมคะที่เข้ามาสั่งซื้อทางเว็บไซต์เสียงตอบรับเป็นยังไงคะก็4ปีมาแล้วก็มีลูกค้าพอสมควรนะคะแล้วก็เสียงตอบรับเนี่ยค่อนข้างตอบรับในแง่ดีลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมีการนำเสนอเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นควรจะเพิ่มอันนี้ควรจะลดทอนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นช่องทางที่ได้ข้อมูลจากลูกค้าด้วยใช่เพราะจะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าแล้วได้พูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆเริ่มสนิทสนมกันจะทำให้เกิดการที่ลูกค้าเนี่ยจะกลับมาซื้อใหม่หรือกลับมาใช้ใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมาดามมิเนอรัลนะคะการแต่งหน้าเนี่ยแรกๆก็ไม่ชินเพราะมันเป็นลักษณะของผงแร่ของแป้งก็ต้องฝึกใช้ไม่นานนะคะสักพักก็ใช้เป็นมันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดนะคะก็เหมือนเราทาแป้งลงไปเป็นชั้นๆชั้นๆทับขึ้นมานะคะก็มีให้เลือกอายแชโดว์นั่นนี่อะไรไปหลังจากใช้ได้สักระยะนึงเนี่ยพวกผดสิวอะไรแบบนี้ค่ะมันน้อยลงจนเห็นได้ชัดนะคะแบบเหมือนผิวมันไม่มีการไม่มีสารแปลกปลอมมาระคายเคืองอะค่ะผิวมันดีขึ้นสิวผดอะไรเงี้ยมันน้อยลงจนแบบประทับใจอะค่ะให้คุณอินสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าทำไมเราถึงอยู่ได้ในตลาดทั้งๆที่เรามีช่องทางที่เรียกได้ว่าเป็นช่องทางเดียวคนอื่นมีเชลฟ์เต็มไปหมดเลยอ๋อทั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นช่องทางเดียวแต่จริงๆแล้วหลากหลายคนทั่วประเทศใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีศาสตร์ศิลป์และวิทย์เนี่ยอยู่รวมกันวิทย์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเชิงสูตรการทำสูตรแล้วก็การคำนึงถึงความปลอดภัยการคำนึงถึงผลที่ได้รับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศิลปะเหมือนเครื่องสำอางของเราเนี่ยขายจินตนาการอย่างเช่นเรามีสตอรี่เครื่องสำอางคอลเลกชันหนึ่งที่เราลอนช์ออกมาจะมีหลากสีสันและเป็นคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์นี้อาจจะมาจากทหารอเมริกันเกิดความฮิตนิยม
เรื่องเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่มีรูปผู้หญิงเป็นที่เขาเรียกกันว่าพินอัพเกิร์ลค่ะและเราถอดแรงบันดาลใจตรงนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกันทีนี้เรามีอินสปิเรชันเรามีแรงบันดาลใจแล้วเราถอดมาเป็นสีแต่ละสีดีนะต้องขอบคุณความรู้ที่ได้เรียนมาด้วยเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่ามีการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะมาทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะต้องขอขอบคุณคุณอินเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กันในวันนี้นะคะและในช่วงหน้าปุ๋ยของต้นกล้าจะมาสรุปแนวคิดดีๆที่ได้จากการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ของคุณอินค่ะสำหรับรายการต้นกล้าธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะนำเสนอวิธีคิดนะครับจากการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและทำให้เติบใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอฝากรายการนี้ไว้สำหรับผู้ชมทุกคนนะครับคณะบริหารธุรกิจมีความภาคภูมิใจกับรายการนี้และก็ขอให้ทุกท่านติดตามรายการนี้และเป็นแฟนประจำของรายการนี้ตลอดไปนะครับChemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตประกันไม่เคลมมีคืนให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 60,000 บาทต่อครั้งเยอะให้ค่าชดเชยวันละ500บาทก็เยอะนะเดือนนึงก็ 15,000 แล้วนะครอบคลุมฆาตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายจลาจลน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคลมมีคืนคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับใจถึงค่ะได้เงินคืนนี่ดีใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทำเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร022699898ไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปของต้นกล้าข้อจำกัดของอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องเล็กสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยได้รวบรวมคำจำกัดความของคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซที่มีการเรียกย่อๆว่าอีคอมเมิร์ซโดยสรุปคือการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้แก่การผลิตการกระจายการตลาดการขายการขนส่งโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าพิจารณาเทียบกับส่วนผสมทางการตลาดอีคอมเมิร์ซก็อาจทำหน้าที่ได้ทั้งการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการกระจายผลิตภัณฑ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นให้ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอีคอมเมิร์ซมีบทบาทเป็นการจัดจำหน่ายแต่ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าให้ข้อมูลกระตุ้นจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการก็จะจัดว่าอีคอมเมิร์ซมีบทบาทเป็นการส่งเสริมการตลาดซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจหนึ่งๆจะใช้อีคอมเมิร์ซในการทำทั้งสองหน้าที่เสริมกับการทำตลาดแบบดั้งเดิมบนช่องทางปกติแต่สำหรับมาดามมิเนอเรลคุณอินได้เลือกที่จะทำอีคอมเมิร์ซเพียงช่องทางเดียวโดยไม่มีช่องทางการขายแบบธรรมดาเนื่องจากข้อจำกัดที่เธอยังไม่สามารถผลิตเก็บสต็อกจำนวนมากเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างครอบคลุมเมื่อข้อจำกัดบีบช่องทางให้แคบสมองจึงไม่ยอมแพ้กลับเปิดกว้างให้เธอได้พัฒนาวิธีการขายให้สอดคล้องกับความสามารถของช่องทางเช่นการไม่สามารถให้ลูกค้าหยิบจับสินค้า
เธอกลับสร้างชุดแต่งหน้าชุดเล็กสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ได้สั่งซื้อแบบย่อมๆการไม่มีพนักงานขายเธอก็ได้ใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วนแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่เปิดเพื่อรอรับสายขอคำปรึกษาจากลูกค้าการกระทำแบบนี้กลับสร้างข้อดีในการทำให้เธอประหยัดต้นทุนค่าสถานที่พนักงานค่าขนส่งกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆตลอดจนค่าคลังสินค้าค่าสินค้าที่อาจล้าสมัยจากการผลิตเก็บทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของมาดามมิเนเรอร์ที่ถูกช่องทางแคบบีบสมองให้กว้างขึ้นและกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบได้อย่างน่าทึ่งแทนหลังจากที่ดิฉันได้คุยกับคุณอินแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะดิฉันก็ได้แนวคิดใหม่แล้วล่ะค่ะว่าธุรกิจที่มีอยู่แต่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าธุรกิจได้นะคะช่วงท้ายของรายการค่ะคุณอินจะมาแนะนำผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเชิญชมค่ะค่ะอยากฝากให้ท่านที่สนใจทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะเลือกแนวความถนัดความชอบความตั้งใจผสมผสานกับช่องทางทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่ายและเมื่อเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แหวกแนวจากท้องตลาดทั่วไปจะดึงความสนใจจากผู้คนได้ค่อนข้างมากลองทำดูนะคะท่านจะพบว่าความสำเร็จก้าวแรกนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและเกษตรศาสตร์ Business School นอกจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้มาดามมิเนอรัลยังใจดีแจกของรางวัลมาถึง5รางวัลสำหรับคุณผู้ชมตอบคำถามใน Facebook ต้นกล้า TV Showว่าส่วนผสมหลักของมาดามมิเนอรัลเนี่ยคืออะไรและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะดิฉันต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยหลังจากนั้นจึงกลับมาดูรายการต้นกล้าธุรกิจกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากเราได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มที่แพ้ง่ายและอย่างผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมีราคาต่ำลูกค้าเนี่ยจะเลือกที่จะใช้เนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายที่จะใช้สินค้าของเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะจัดจำหน่ายได้โดยง่ายแล้วลูกค้าเนี่ยจะเข้าไปดูในตัวผลิตภัณฑ์สีแล้วก็สารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแล้วก็เลขที่อย.แล้ววิธีใช้และลูกค้าก็จะได้เห็นรีวิวต่างๆของลูกค้าท่านอื่นๆที่เข้ามาใช้ข้อที่เปรียบในการขายทางเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประหยัดต้นทุนไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าในจำนวนมาก